เอาความสุขของแกคืออะไรเอาความสุขของแกคืออะไรครับโน no. แล้วความสุขของแกคืออะไรแค่นั้นแปลว่าอะไรคะแล้วความสุขของแกคืออะไร and what is your happiness or แล้วคำว่าแล้วค่ะที่ไม่ได้ยินแหมบอสพูดเหมือนเคยได้ได้ยินถูกแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าอย่างนี้ okay yeah that one I had a hard timeคุ้มเคยได้มันต้องไปอย่างนี้เคยได้แปลว่าอะไรเคยได้like I mean I know it's ever like ever can but to put real meaning on it I'm not really sure to be honest it's connected from this one and so they're talking about bonus mm-hmm. yeah I know it's related to thatFor sure. ปีนี้ไม่ต้องเอาโบนัสพูดเหมือนเคยได้เคยได้อันเนี้ยได้นี้แปลว่า die would be I guess receiving the bonus uh-huh. แล้วพูดเหมือนเหรอคะspeak the same or speak the same as something or as if I guess maybe in this like or as if yeah oh okay now I see now you're breaking it downSo she's saying you're acting as if you've given us bonuses before. พูดเหมือนเคยได้ So now it makes more sense now her next sentence. กี่ปีแล้วที่ไม่ให้เราอ่ะ Okay. Now I can understand that. 2-3 ปีที่ผ่านมามีหลายบริษัทที่เมืองเบอร์ลินเปิดบริการเช่ารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าผ่านแอปใครๆก็ลงทะเบียนผ่านมือถือจะใช้ได้ทันทีแต่พอเปิดบริการมาสักพักตำรวจเจอว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะคนชอบขับตอนเมาบางคนขับเสียหลักเข้าไปในคลองด้วยซ้ำลงคลองอ๋อลงคลองเข้าไปลงคลองไม่ใช่เข้าลงคลองเฉยๆตักลงคลองด้วยซ้ำแอปพลิเคชันใช่ไหมใช่มีปลาเนาะแต่ที่เหลือก็ถูกแล้วค่ะอันนี้ง่ายๆแต่ยาวนะแล้วมันก็ถูกแล้วไงไม่ดีเหรอ ดีเปิดบริการการเช่ารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าผ่านแอปใช้คำว่าผ่านถูกแล้วใครๆก็ลงทะเบียนผ่านมือถือและใช้ได้ทันทีแต่พอเปิดบริการมาสักพักตำรวจเจอว่าพอมีคำว่าเจอเนี่ยแหละแล้วประโยคนี้มันจะพยายามพูดให้มันเป็นภาษาพูดหรือว่าเป็นภาษาทางการภาษาพูดภาษาพูดแต่ว่าส่วนข้างบนนี่ทางการนะทางการแล้วพอมาเจอคำว่าเจอนี่แหละมันก็เลยใช่ตอนแรกก็อยากเขียนว่าพบว่าแต่ก็อยากให้มันเป็นภาษาพูดถ้าอยากให้มันเป็นภาษาพูดเราจะต้องแก้ทั้งหมดโอ้ย ไม่เอาลองดู2-3 ปีที่ผ่านมาถูกแล้วมีหลายบริษัทในในเมืองเบอร์ลินให้บริการให้ได้ให้บริการผ่านแอปแล้วมันมีคำว่าใครๆจริงๆคำว่าใครๆมันเป็นภาษาพูดมันก็เลยผสมกันไงใครๆก็ลงทะเบียนไม่ต้องเอาผ่านมือถือใครๆก็ลงทะเบียนและใช้ได้ทันทีและใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอเคแต่พอใช้มาสักพักตำรวจก็เจอว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วมันมีคำว่าด้วยซ้ำมันเป็นภาษาพูดเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันก็เลยผสมหมดเลยแค่ยากอยู่นะเนื่องจากไวรัสฉันไม่สามารถเดินทางไปประเทศของฉันแทนฉันต้องกักตัวที่แคลิฟอร์เนียนานเวลา1 ปีอันนี้เหมือนจะมีคำว่าเป็นหรือเปล่าตรงนี้จะมีหรือจะขีดค่าออกฉันคิดว่าต้องใช้เป็นเพราะถูกแล้วเป็นเวลา1 ปีจริงเหรอใช่ค่ะนานไม่ถูกใช่ไหมค่ะมันพูดได้2แบบพูดได้ว่าเป็นเวลา1 ปีหรือนาน1 ปีโอ้นาน1 ปีไม่ใช่นานเวลาถ้าจะใช้เวลาต้องมีคำว่าเป็นอีกแล้วคำว่าเนื่องจาก due to มันจะอยู่ในหมวดรู้จักคำว่าหมวดไหมคะไม่รู้อันนี้คำใหม่หมวดนอกจากทางการมากใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในหมวดเดียวกันหมวด
ก็คือ category อยู่ในหมวดเดียวกันกับคำว่าอะไรนะอย่างไรก็ตามใช่แทนคำศัพท์เนื่องจากฉันน่าจะใช้คำศัพท์อะไรคะเพราะว่าไวรัส because ใช่กะเพรามีแค่รอเรือแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะคะเออจริงเหรออืม I saw it both ways or I have seen it both ways I never knew which one อืมอันนี้ถูกค่ะ I know everyone says it that way but you know กะเพรา People usually don't pronounce the รอเรือ anyway อันนี้เราคุยกับใครคะคุยกับเพื่อนค่ะถ้าคุยกับเพื่อนเราจะไม่ใช้คำว่าอาหารเช้าอ๋อข้าวเช้าใช่ค่ะอืมเราจะพูดว่าข้าวเช้าแทนแล้วก็ไม่ต้องมีคำว่าสำหรับ แต่ว่าสำหรับสะกดแบบนี้นะคะแต่ว่าประโยคนี้ไม่ต้องมีคำว่าเราคุยกับเพื่อนข้าวเช้าวีหรอIs it we? อันนี้มันเป็น I ใช้เราก็ได้โอเคอ๋อฉันจะใช้คำว่าเราก็ได้ค่ะได้ข้าวเช้าเราจะกินไข่เจียวส่วนข้าวเที่ยงเราจะกินก๋วยเตี๋ยวไก่ถูกต้องค่ะลองพูดทั้งสองแบบนี้กับแบบนี้ค่ะเออคุณกับฉันแต่งตัวมนกันอ่าฮะอีกแบบนึงค่ะคุณแต่งตัวมันกับฉันอืมง่ายใช่ไหมคะใช่ คุณแต่งตัวเหมือนกับฉันเหมือนฉันเฉยๆก็ได้คำว่าคุณก็เธอก็แกก็คือหมายความว่าก่อนที่นั้นมีคนหนึ่งพูดหรือว่าทำอะไรที่ไม่ควรที่จะทำเพราะภรรยาบอกว่าคุณก็เพราะว่าก่อนหน้านี้สามีบอกว่ามีแต่ฉี่กับแฉะเนี่ยนะคำว่าคุณก็หมายความว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะทำไมพอใจหรือเห็นด้วยกับสามีพูดใช่ค่ะฉันเองก็ใช่ว่าจะทำดีกับแกI also agree to doing to be nice with you. ไม่ใช่ค่ะประโยคนี้นะฉันเองก็ใช่ว่าจะทำดีกับแกหมายความว่าฉันก็ไม่ได้ทำดีกับแกคำว่าใช่ว่า it's tricky ฉันไม่ได้ทำดีกับแกเหมือนกัน Is it shortened from something? ไม่ค่ะร้านนี้ก็ใช่ว่าจะอร่อยก็คือร้านนี้ก็ไม่อร่อยเหมือนกันนั่นก็คือก็ใช่ว่าเฉยๆก็ได้ค่ะ It doesn't necessarily have a meaning but it just makes the following negative ถูกต้องค่ะอืมครับเข้าเดือนที่3แล้วเข้าเข้าเดือนที่3แสดงว่าเข้าครบกัน2เดือนแล้วแล้วตอนนี้เป็นเวลาเข้าปีที่2แล้วแสดงว่าผมทำงานที่โรงเรียนเข้าปีที่หกแล้วถูกต้องค่ะมันไปนักหัวใครวะอันนี้ไม่เข้าใจตรงไหนคือนักหัวมันน่าจะหมายถึงว่าแบบลำบากใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการพูดคำว่าเสือกไปหนักหัวใครอ๋อมันก็คือแบบเท่ากับเสือกเลยคำว่าหนักหัวใครมันก็แปลตรงตัวว่าไอ้สิ่งที่เขาเป็นหรือว่าชื่อแม่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ไปรบกวนใครแต่ถ้าจะพูดตรงๆกับใครสักคนหนึ่งก็เลยแบบหนักหัวแกเหรอหนักหัวมึงเหรอคือแบบพูดตรงๆกับคนนั้นเลยนั่นคือวิธีใช้หนักหัวแล้วถ้าจะพูดกับดอน่าคนหนึ่งมันจะความหมายคือเสือกอะไรด้วยเอออ๋อโอเควันดีคืนดีวันดีคืนดีทันสาก็เพิ่งมาวันดีคืนดีหมายถึงว่าวันแล้วก็ตรงกลางคืนเหรอแล้วถ้าบอกว่าอยู่ดีๆล่ะในประโยคนี้จะเข้าใจไหมเข้าใจเออมันก็แปลว่าอยู่ดีๆนั่นแหละอ้าวเหรออ้าววันดีคืนดีหมายถึงว่าอยู่ดีๆเออก็แปลว่าอยู่ดีๆนั่นแหละเป็นภาษาพูดเหรอใช่ภาษาพูดวันดีคืนดีก็คือแบบอะไรสักอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนโอเคสายนี้แปลว่าอะไร late ไม่ใช่ late อันนี้ไม่ได้แปลว่า late แต่คำเดียวกัน ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นแสลงนะคำว่าสายเนี่ยใช้เรียกจำกัดคน
ที่ชอบอะไรเป็นพิเศษคือชอบอะไรมากๆน่าจะเคยได้ยินคำว่าสายฝอนะคะไม่เคยครับสายฝอก็คือคนที่ชอบฝรั่งมากๆเราจะเรียกว่าสายฝอแล้วมันก็จะมีสายเกาก็คือคนที่ชอบแบบพวกเกาหลีแล้วก็มีสายกินก็คือคนที่ชอบกินมากๆสายเที่ยวก็คือคนที่ชอบเที่ยวมากๆแล้วทีนี้คำว่าสายเนียนคืออะไรสายเนียนก็คือ เก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าเมย์เนี่ยก็คือนางเอกคำว่าเนียนของเมย์หมายถึงว่าเก่งในการจีบผู้ชายคือเขาเนียนเนียนหมายความว่าเขาทำได้ดีมากเลยจนบางคนก็ดูไม่ออกว่าเขากำลังจีบผู้ชายอยู่She's so good at it. She can do it smoothly. นั่นคือนางเอกสายเนียนเรื่องจริงเขาไม่มั่นใจมันไม่มีมงหรอมงมันไม่ลงอันนี้สแลงเหมือนกันมงมันไม่ลงมงคืออะไรมันมาจากคำว่ามงกุฎรู้จักมงกุฎไหมผลไม้ไม่ใช่อันนั้นมังคุดอ้าว Crown มงกุฎอ๋อนั่นแหละคือคำว่ามงมันไม่ลงไม่มีมงก็คือมันไม่มีมงกุฎนั่นแหละโอเคไม่มีมงอันนี้เข้าใจนะแต่ว่ามงไม่มันไม่ลงเวลาเขาประกวดนางงามกันเคยดูอยู่เนาะเคยเห็นข่าวอยู่เนาะคนที่ชนะเขาก็จะได้มงอ๋อลงใช่ไหมลงแบบนี้โอเคเข้าใจละมงมันไม่ลงหมายความว่าเออมันไม่ดีมันไม่เด่นมันไม่เลิศแต่ถ้าแบบตรงกันข้ามคือถ้าแบบสวยมากๆก็จะแบบมงลงแล้วเหมือนอีเวนต์ได้นะพี่แกมันต้องเป็นแล้วล่ะค่ะหรอหลับมาเบอร์นี้แล้วใช่ไหมมันต้องมาเบอร์นี้แล้วเพราะอะไรโจ้คือมาเบอร์นี้แสดงเหมือนกันเออเขาคิดว่าน่าจะรู้นะแบบหรือว่าถ้ามันจะใช้อย่างอื่นก็คืออะไรเบอร์นี้มาเบอร์นี้ก็คือมาขนาดนี้แล้วมาถึงขั้นนี้แล้วอ๋อมาเบอร์นี้แล้วก็คือแบบมันเริ่มแล้วมันจริงจังขนาดนี้แล้วคืออันนี้มันจะใช้คือจะสามารถใช้แทนขนาดนี้ได้ไหมคือถ้าเป็นประโยคใช่ก็ใช้แทนคำว่าขนาดนี้เลยอ๋อโอเคมาเบอร์นี้แล้วถ้ามันจะใช้กับอย่างอื่นก็จะใช้กับคำคุณศัพท์ร้อนอะไรเบอร์นี้ก็คือทำไมร้อนขนาดนี้เออ อันนี้เป็นสแลงเก่าหรือสแลงใหม่มันไม่ใหม่นะประมาณแบบ2-3 ปีได้แล้วล่ะเฮ้ยมันเคยได้ยินเลยมาเบอร์นี้เออโอเคสลัวสลัวเหมือนภาษาเขมรสลัวสลัวสลัวก็บอกว่า dim hazy shadowy dusky dingy dusk dusk dim ใกล้เคียงสุดก็รู้สึกสลัวได้ไหมรู้สึกสลัวได้ไหมมึนรู้สึกสลัวสลัวไม่ได้ก็มึนก็รู้จักคำว่ามึนก็พูดมึนสิคะรู้สึกมึนถูกแล้วครั้งที่แล้วก็ผมนอนไม่หลับไม่กี่ชั่วโมงผมก็รู้สึกว่าสลัวสลัวไม่ได้ใช่อย่างนั้นมึนนะไม่ได้กินเหล้าแต่ว่ามันแบบง่วงนอนมากมันไม่ได้พูดถึงแสงสว่างที่เราเห็นมันพูดถึงแบบหัวเราหัวที่มันมึนอ่ะมึนแต่อันนี้พูดถึงอากาศสลัวมาอันนี้พูดถึงแสงพระอาทิตย์หรือว่าแสงไฟก็ได้ไฟสลัวไฟสลัวคือว่าดิมใช่ไหมไม่สว่างไม่สว่างก็มีอยู่สว่างก็สลัวก็ตรงข้ามกับสว่างเหรอไม่ตรงข้ามแค่ใกล้เคียงถ้าตรงข้ามมันต้องมืดไปเลยมืดแล้วก็สลัวแล้วก็สว่างใช่ไหมถูกต้องค่ะโอเคใช่conservative ภาษาไทยแปลอย่างอื่นได้ไหมนอกจากล่าสมัยหัวโบราณหัวโบราณจะใช้คำว่าหัวโบราณจะหัวโบราณจะแบบ old fashion เหมือนกันเนาะจะประมาณแบบคนแก่ใช่ไหม conservative หัวโบราณโอเคกังวล is worry or concern ผมกังวลคุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นอะไรไหม but actually what is another word for this เป็นห่วงรู้จักคำว่าเป็นห่วงไหมคะ it's the same the same but worry yeah, it's a fine line between the two กังวล it's more like you use yourself you worry about something it has to be as something that bothers you not you worry or you concern about someone But if you're concerned about someone, we will say เป็นห่วงผมเป็นห่วงคุณผมกังวลเรื่องกักตัวคุณกังวลเรื่องอะไรไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแปลว่าอะไรคะ Don't have to worry and ไม่ต้องกังวลหรอก see you can use both
but it's just in a different scenario. ไม่ต้องกังวลหรอก so ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก if somebody said ผมเป็นห่วงคุณ oh don't worry about me or if somebody say something about his worry and we can say ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก no we have to say ไม่ต้องกังวลหรอกOh, because it's about him. ไม่ต้องกังวลหรอก but ไม่ต้องเป็นห่วงหรอก it's about you. ไม่งงไม่งงภาษาอังกฤษไม่มีภาษาอังกฤษใช้คำ